แม้ถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่ามันไม่มีแล้วมั้งเงินแปะเจี๊ยอะไรต่างๆเนี่ยจริงหรือเปล่าเออจริงไหมแต่ว่ามันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วปี2560ครับ6ปีที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์นี้แล้วถ้าเกิดยังมีอยู่ในปัจจุบันต้องดูนะครับแล้วก็ผู้ปกครองเองถ้าต้องจ่ายใต้โต๊ะแปะเจี๊ยเก็บหลักฐานไว้เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ในที่สุดทำให้เห็นว่าพอมันไม่มีความตรงไปตรงมามันไม่ซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยครูหรือแม้กระทั่งผอ.ที่เรียกเก็บเงินใต้โต๊ะก็ต้องรับผิดชอบเมื่อวานนี้ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีนี้เนี่ยคนที่เป็นโจทย์ก็คือปปช.คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฟ้องนายวิโรจน์สำรวนอดีตผอ.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยนายภูสิทธิ์ประยูรอนุเทพจำเลยที่2คนนี้เป็นอดีตรองผอ.และมีจำเลยอีกท่านหนึ่งเป็นครูของโรงเรียนทั้ง3คนนี้ตกเป็นจำเลยที่ร่วมกันกระทำความผิดด้วยการเรียกรับเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนโดยไม่นำเข้าระบบการเงินเพื่อเป็นรายได้เอาพูดง่ายๆก็คือว่าผู้ปกครองบริจาคเงินแล้วเนี่ยไม่เอาเข้าบัญชีหรือเข้าระบบของโรงเรียนแต่เก็บเอาไว้ส่อเจตนาทุจริตซึ่งคดีนี้โจทย์ปปช.ฟ้องจำเลยทั้ง3นะครับว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายนปี2560จำเลยทั้ง3 ร่วมกันกระทำความผิดเรียกรับเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน6คนแล้วไม่นำเงินเข้าสู่ระบบของโรงเรียนอันนี้เป็นสิ่งที่ศาลพิเคราะห์ว่าความผิดในการเบียดบังเงินบริจาคจากผู้ปกครองมีผู้ปกครองยืนยันได้ว่าจำเลยที่1ก็คืออดีตผอ.และจำเลยที่2ร่วมกันเรียกเงินแล้วพอผู้ปกครองจ่ายเงินให้กลับไม่ออกใบเสร็จให้อันนี้ผิดปกติครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นระบบของโรงเรียนเนี่ยบริจาคค่าอะไรก็จะต้องออกไปเสร็จใช่ให้กับผู้ปกครองเป็นหลักฐานยืนยันแล้วมันก็จะอยู่ในระบบบันทึกเอาไว้เป็นทางการในลักษณะแบบนี้ทีนี้นอกจากไม่มีใบเสร็จให้แล้วเนี่ยยังเอาเงินไปเก็บไว้ในตู้เซฟในห้องทำงานของจำเลยที่2ซึ่งเป็นอดีตรองผู้อำนวยการแล้วตู้เซฟนี้ไม่ใช่ตู้เซฟของทางการเป็นตู้เซฟส่วนตัวด้วยแล้วตามระเบียบเนี่ยนะครับการจะเก็บเงินไว้ในตู้เซฟต้องเก็บได้เนี่ยวันหนึ่งไม่เกิน 30,000 และเก็บได้ไม่เกิน3วันแต่ปรากฏว่ามันผิดทุกอย่างเลยเก็บเกิน 30,000 และเก็บเกิน3วันเพราะในที่สุดแล้วเงินที่อยู่ในตู้เซฟตอนที่ไปเจอเห็นว่ามีเงินมากถึงหลักล้านและไม่สามารถตรวจสอบยอดของเงินที่แน่นอนได้แล้วก็ชี้แจงไม่ได้ด้วยว่าที่มาที่ไปของเงินเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใช่นะศาลก็ยังบอกด้วยเนี่ยคุณผู้ชมครับว่าจำเลยที่1 2เนี่ยก็มีการจำคุกไปเนี่ยหลายปีหลายกระทงด้วยกันนะฮะก็มีการนำสืบกันไปเนี่ยคุณผู้ชมครับเลยทำให้จำเลยที่1ที่2ร่วมกันชำระเงินแทนนะฮะก็คือชำระเงินคืนซึ่งมีการคำนวณเงินแล้วเนี่ยประมาณ 700,000 บาทด้วยกันแล้วก็ให้ริบเงินนะฮะจำนวนดังกล่าวให้ตกเป็นของแผ่นดินส่วนจำเลยที่3เนี่ยก็คือยกฟ้องหลังจากฟังคำพิพากษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจำเลยที่1 2ครับมีการยื่นขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ศาลก็มีการพิจารณาแล้วนะเห็นควรให้มีการอุทธรณ์ปล่อยตัวชั่วคราวได้เพื่อมีคำสั่งต่อไปซึ่งจะต้องนำตัวจำเลยทั้ง2คนเนี่ยไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษก่อนเพื่อรอคำสั่งประกันตัวจากศาลอุทธรณ์นะฮะซึ่งคาดว่าสเตจนี้น่าจะใช้เวลาอีกอย่างน้อยประมาณ 1-3 วันด้วยกันครับครับ